สวัสดีค่ะยายปาคนโคชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโคชาแนลจะมารีวิวนะคะหรือแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินนะคะและก็โรงแรมนอนนะคะทำไมยายปาถึงต้องมารีวิวนะคะเพราะว่าเรากลับเมืองไทยครั้งนี้ไม่ใช่เหมือนกับก่อนๆเหมือนปีก่อนๆทั่วไปเนาะเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บระบาดเนาะนะคะเราการจองการจะกลับไทยนี่ก็ต้องลำบากนิดนึงเนาะนะคะก็ต้องใช้เอกสารหลายอย่างนะคะแล้วการที่เราจะกลับเมืองไทยเราก็ต้องจองโรงแรมนะคะที่กักตัวนะคะกักตัวกักบริเวณนั่นแหละจ้ะเนาะนะคะการจะจองโรงแรมได้นะคะถ้าคุณไม่มีตั๋วเครื่องบินคุณไม่สามารถจองโรงแรมได้นะคะนี่ยายปาผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะยายปาถึงกล้าพูดได้เนาะว่าถ้าไม่มีตั๋วเครื่องบินเราไม่สามารถจะจองโรงแรมได้เลยนะคะยายปาก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เนาะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆพ้องๆอยากจะกลับไปเมืองไทยนะก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ถึงจะจองโรงแรมได้นะคะเอกสารที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะเราซื้อตั๋วเครื่องบินก็คือเราเช็คทางคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะตามปกติได้เลยนะคะพอม่านฟ้าเปิดแล้วก็จะมีซิปสายการบินด้วยกันเนาะเดี๋ยวนี้นะคะหรือจะมีเพิ่มเติมอีกยายปาก็ไม่รู้ละจ้ะเนาะนะคะก็เช็คทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะตั๋วเครื่องบินก็ยังขายปกติแต่อาจจะมีเพิ่มเติมตรงเราต้องซื้อที่นั่งเองอีกเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆเนาะก็นิดหน่อยไหมก็ไม่นิดหน่อยนะคะ35ยูโรเนาะนะคะสำหรับที่สายการบินที่ยายปาไปเนี่ยเนาะนะคะยายให้ไปยายปาบอกเลยเนาะนะคะบางคนอาจจะไม่เสียนะคะหรือบางคนอาจจะเสียเนาะนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่บางสายการบินเนาะโอ้ยลืมติดอ่างแล้วเด้อพี่น้องพอเราซื้อตั๋วเครื่องบินได้แล้วนะคะตั๋วเครื่องบินนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะอะไรนะคะถ้าเราไม่มีตั๋วเครื่องบินเราก็ไม่สามารถจะทำพาสปอร์ตทำวีซ่านะคะเข้าไทยได้นะคะถ้ามีแฟนต่างชาติเนาะนะคะหรือเราเป็นคนไทยก็ช่างเนาะเราก็ไม่ถ้าเราไม่มีตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนเราไม่สามารถที่จะเดินเอกสารอะไรได้เลยเนาะนะคะหนึ่งคุณต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนนะคะถ้ามีแฟนต่างชาติเราซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเราถึงจะทำวีซ่าได้เนาะนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนเช่นกันนะแล้วเราก็ต้องแจ้งสถานทูตนะคะว่าเราแจ้งขออนุญาตเราเข้าเมืองไทยเนาะนะคะสถานทูตเขาก็จะให้เรากรอกเขาก็จะส่งทางอีเมลมาให้เรากรอกข้อความเขียนข้อความส่งแล้วก็ส่งไปให้เขาอีกทีนึงแล้วเขาก็จะอนุมัติให้เรานะคะคือเป็นใบ COACOE อะไรเนี่ยแหละค่ะเนาะนะคะท่านเนี้ยการจองโรงแรมนะคะก็สำคัญเนาะนะคะสำคัญมากถ้าเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วเนาะลักที่สองก่อนที่จะไปให้แฟนไปทำวีซ่านะคะอันนี้มันเกี่ยวกับวีซ่าด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการจะเข้าเมืองไทยด้วยเนาะนะคะหนึ่งเราตั๋วจองตั๋วเครื่องบินเซตนะคะตั๋วเครื่องบินนี่สำคัญมากกว่าเขาเลยเนาะนะคะเซตแล้วนะคะเราถึงจะไปจองโรงแรมได้นะคะโรงแรมก็เป็นขั้นตอนที่สองที่เราจะไปแฟนของเราจะไปทำวีซ่าได้นะคะคนต่างชาติถึงจะไปทำวีซ่าได้อีกทีนึงพอเราได้ตั๋วเครื่องบินเซตเราก็ไปจองโรงแรมก่อนเลยค่ะเนาะนะคะใบ C ใบ COA COE อะไรเนี่ยเราเอาไว้ทีหลังได้เลยเนาะนะคะก็นะคะมีตั๋วเครื่องบินเนาะนะคะหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตละค่ะนะคะถ่ายเอกสารส่งไปให้เขาเนาะนะคะให้ทางโรงแรมนะถ้าเราออเดอร์โรงแรมเราเช็คโรงแรมก่อนด้วยจ้ะนะคะเช็คโรงแรมเนาะโรงแรมอย่าไปจองสุ่ม4สุ่ม5นะคะยายปาขอเตือนเลยนะคะเช็คดูดีๆก่อนเนาะโรงแรมเนาะนะคะแต่ละโรงแรมราคาก็ต่างแตกต่างกันไปนะคะถ้าไปคู่ผัวคู่เมียก็ต้องเช็คราคาดูดีๆเนาะนะคะก็มีรักตั้งแต่ 20,000 25,000 ขึ้นไปนะคะจนหลักล้านเนาะนะคะคุณต้องจองดีๆนะถ้าเกิดคุณจองไปจองผิดคุณไปจองดูหลักแสนหลักล้านแล้วคุณไม่มีเงินจ่ายนี่ลำบากเลยนะคะแต่ถ้าคุณเช็คดูดีๆนะคะถ้าคุณอยากค่าใช้จ่ายให้มันเบาบางลงก็เช็คดูนะคะมันมีก็มีเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเนาะอย่างลดเปอร์เซ็นต์ลงเนี่ยนะอย่างไปคู่ผัวคู่เมียคู่สามีภรรยาเนาะนะคะสามีเป็นสามีต่างชาติภรรยาคนไทยอย่างยายปากับคุณตาเนี่ยก็คนไทยก็จะได้ลด 5% หรือ 10% เนี่ยนะบางโรงแรมก็มีเนาะนะคะหรือเป็น family นะคะหรือครอบครัวเนี่ยนะคะครอบครัวสามีภรรยาก็เป็นครอบครัวหนึ่งแล้วเนาะนะคะก็มีส่วนลดลงมาอีกประมาณ 5,000 อะไรเนี่ยนะคะ
บางโรงแรมนะคะยายปางบอกโรงแรมทั้งหมดมี90กว่าโรงแรมนะคะเช็คดูดีๆให้เรียบร้อยก่อนเนาะนะคะก่อนที่เราจะจองนะคะอย่างยายปานี่ยายปาใช้วิธีอะไรนะคะยายปาก็ต้องหาโรงแรมที่มันถูกที่สุดเนาะที่เราจะเอาไปใช้เนาะยายปาก็จะใช้วิธีเอาโรงแรมเล็กๆก่อนเนาะโรงแรมไม่ใช่โรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่ทุกโรงแรมละจ้ะแต่ใช่วิธีที่เอาโรงแรมที่ถูกก่อนนะคะยายปาจะไล่จดโรงแรม93โรงแรมเนาะยายปาก็จะใช้กระดาษ A4 จดเนาะแล้วยายปาก็จะมีการโทรสายตรงเลยนะคะยายปาก็มีใช้บัตรเติมเงินแบบข้ามต่างประเทศเนาะแบบราคาถูกเนาะก็ไล่โทรเช็คถามโรงแรมเนาะนะคะบางโรงแรมก็มี ED Line นะคะ ED Line เราก็เข้าไลน์ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโทรอะไรเงี้ยนะคะเช็คทางไลน์ได้นะคะเราก็เข้าไปเช็คดูตามโรงแรมที่เราเข้า Google เลยนะคะเข้า Google ปุ๊บเขียนไปว่าโรงแรมกักตัวนะคะก็มีโรงแรมกักตัวแบบ14วันก็มีเนาะนะคะส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มแล้วนะคะ15วัน16คืนเนาะนะคะโรงแรมเดี๋ยวนี้เนาะก็ใช้ใครที่จะไปก็ใช้วิธีแบบของยายปาได้นะคะค้นหาโรงแรมก่อนอย่างแรกเนาะนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เช็คว่าโรงแรมที่ไหนมีเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมตั๋วเครื่องบินสำคัญที่สุดก่อนที่จะจองโรงแรมนะคะเอกสารสำคัญก็คือตั๋วเครื่องบินนะคะพอเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วก็หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนาะเราถ่ายเอกสารนะคะถ่ายรูปก็ได้ถ้ามีไลน์นะคะก็บางโรงแรมก็จองทางไลน์ได้เนี่ยนะเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เขาได้เลยเนาะนะคะหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็เอกสารนะคะเอกสารอนุมัติจากสถานทูตเนาะตัวนี้นะคะเราถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะรอก่อนถ้าเราได้แล้วเราค่อยส่งไปให้ทางโรงแรมอีกทีนึงก็คือเราเป็นคนไทยเราก็ต้องขออนุมัติจากสถานทูตก่อนที่จะเข้าเมืองไทยนะคะอย่างแฟนเราก็เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันเนาะนะคะก็เป็นใบ COA COE อะไรเนี่ยแหละค่ะเนาะนะคะคือใบรับรองจากสถานทูตเนาะนะคะที่เราต้องยื่นให้โรงแรมนะคะแล้วก็ใบอนุญาตทำงานนะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวนะคะประชาชนเนาะนี่กรณีคนไทยนะคะของคนไทยด้วยนะคะมีบัตรประจำตัวนะคะประชาชนเนาะของกรณีคนไทยนะคะแล้วก็ใบสำคัญที่สุดก็ทะเบียนสมรสนะคะคู่สามีเฉพาะคู่สามีภรรยานะคะถ้าไม่มีคู่สามีภรรยาก็ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็ไม่ต้องยื่นนะคะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสก็ต้องยื่นเนาะนะคะไม่งั้นคุณจะถูกแยกอยู่ห้องใครห้องมันนะคะแต่ถ้าคุณยื่นทะเบียนสมรสคุณก็จะได้อยู่คู่สามีภรรยาโดยที่ไม่ต้องแยกเนาะนะคะแต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสโชว์คุณต้องแยกห้องกันอยู่คนละห้องนะคะมันก็จะเหงามากนะคะ15วัน16คืนเนี่ยเหงาปากใช้แต่โทรศัพท์คุยหากันอะไรเงี้ยนะเออนะนี่ยายปารับไปได้จ้ะนะนะคุณตาก็บอกโอ๊ยไม่ไหวนะเนาะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะกรณีนะคะนี่สำคัญกรณีสำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้นะคะต้องแจ้งให้ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะส่งไปให้เขานะคะเราถึงแล้วเราก็จะได้หมายเลขจองโรงแรมเนาะนะคะนี่ก็คือการจองโรงแรมที่ยายปามารีวิวหรือแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะนะคะการจองโรงแรมเนาะอาจจะยากนิดอาจจะเยอะหน่อยนึงถ้าอยากกลับก็กลับได้นะคะแต่บอกตรงๆว่าการเดินทางช่วงโควิดเนี่ยใช้เงินเยอะนะคะเพราะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเนาะนะคะถ้าใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อไปด้วยนะจ๊ะเนาะนะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะอย่างยายปาก็ยังไม่รู้เนาะยายปาไปสอบถามเพื่อนๆพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เขาก็ไม่บอกให้ยายปารู้เลยเนาะยายปาต้องมาเชิดหายอมลงทุนคือโทรหาโรงแรมเองโดยตรงเลยนะคะเซตแล้วเนาะยายปาก็ไปคนมี ED ของโรงแรมบางโรงแรมเขามี ED ทางไลน์เนี่ยยายปากดไปสอบถามเลยนะเข้าไลน์แล้วก็กด ED ของเขาเนาะนะคะแล้วก็สอบถามเขาเลยนะคะเขาก็จะให้คำตอบเรานะคะภายใน5นาที2นาทีอะไรเงี้ยนะเวลาเรากดหาเขาปุ๊บเขามันจะเด้งออกมาว่าสวัสดีครับอะไรหรือว่าส่งรูปโรงแรมมาแล้วเราก็สอบถามเขาเลยนะเราอยากรู้อะไรสอบถามเขาได้ทันทีเลยนะคะเขาก็จะตอบคำถามเราเหมือนกันเนาะนะคะอันนี้ก็คือข้อดีตอนที่ว่าเราขอคำปรึกษาจากโรงแรมนะคะยายปาก็
ฝากลงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปยายปาจะมาทำเรื่องวีซ่านะคะวีซ่าต่างชาติที่จะเข้าเมืองไทยเนาะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตอนนี้ยายปายังเตรียมเอกสารยังไม่ครบเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีทั้งถ้าเราเป็นสามีภรรยากันก็จะมีทั้งเราคนไทยด้วยต้องค้ำประกันผัวด้วยนะคะสามีด้วยเนาะนะคะผัวนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านกับผัวนั่นแหละค่ะเนาะนะคะถ้ามีทะเบียนสมรสเราก็ต้องการันตีเหมือนการันตีให้ผัวว่าเออผัวมีที่พักอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอยู่บ้านเลขที่เราบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นคืออีกอย่างนึงเนาะนะคะที่เราต้องจัดการเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะมาทำคลิปต่ออีกคลิปนึงเนาะนะคะรอยายปาเตรียมเอกสารให้ครบก่อนด้วยจ้ะเนาะนะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ยายปาคุณโคด้วยนะจ้า